โอ้บวกเสียงห้าไว้ขึ้นที่หนึ่งจบโอเคแรงแล้วขั้นเทพเว็บเติมเกมออนไลน์ที่ถูกที่สุดใน3โลกบริการครบจบทุกเกมราคากันเองแน่นอนแถมยังมีบริการบัตรเติมเกมไอเทมโค้ดเกมแล้วก็ไอดีเกมต่างๆอย่าลืมนะครับคิดเติมเกมคิดถึงขั้นเทพฮัลโหลโจโจสวัสดีเด็กไทยโอเกียนทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนท์แต่ช่องพี่เจทีพีอีกแล้วคลิปนี้ก็ต่อจากเมื่อวานชมที่ผมบอกว่าลงไปเก็บแรงก็เหลือ6แต้มจ้ะอันนี้ก็แต้มแรงของวันของอีกวันนึงชมก็คือวันนี้แหละเล่นมาเช้าตอน 7:00 น.ชมครับก็ผมก็ลงมาแคมป์แต่ผมลืมอัดตอนลงจากเครื่องบินผมก็ลงมาแคมป์ที่หลังคาคุณผู้ชมเพราะว่าตอนต้นเกมอ่ะเครื่องบินมาจากทางเกาะสวรรค์แล้วคนลงเกาะเอ้ยเกาะแก้วคนลงเกาะแก้วเยอะผมก็เลยเลือกมาแคมป์ที่ไอ้นี่แทนคุณผู้ชมครับตรงที่สุสานเพราะว่าผมแคมป์ข้างบนนี้บ่อยแล้วไม่ค่อยมีคนขึ้นไปคุณผู้ชมแล้วมันดักง่ายด้วยเมื่อได้ปืนเลยพร้อมผมก็นั่งแคมป์คุณผู้ชมทีนี้พอลงปุ๊บวงจะบีบแล้วผมก็เตรียมลงคุณผู้ชมแต่ผมยังไม่ออกไปเลยเพราะว่าเราไม่แน่ใจว่าแถวนี้มีคนหรือเปล่าผมก็เลยว่าหามุมที่ผมจะได้เปรียบก่อนส่องก่อนเผื่อมีคนวิ่งฟาร์มของอยู่ผมจะได้รู้ว่าเขาอยู่แถวนี้จะได้ดักได้ท่านผู้ชมครับจังหวะนี้เห็นว่าเอ้ยทำไมพี่ถือปืนวิ่งตลอดเลยครับพี่เล่นไม่ค่อยเก่งเหรอคือส่วนหนึ่งคือที่ผมถือปืนวิ่งเพราะว่าผมกลัวสับปืนไม่ทันนั่นไงมีคนมาคนหนึ่งท่านผู้ชมผมเห็นเขาแล้วผมหลบตรงแพงผมว่าเขาน่าจะเห็นผมนะแต่ว่าไปมาเหมือนเขาไม่เห็นท่านผู้ชมคือเขาวิ่งหรือเขาวิ่งล่อผมก็ไม่แน่ใจเหมือนจะวิ่งล่อแล้วเขาก็ไปนู้นเหมือนเขาจะพยายามไปดักหน้าผมตรงหน้าวงครับผู้ชมแต่พอผมเห็นเขาไปปุ๊บผมก็น่ะวิ่งต่อครับผู้ชมฟาร์มต่อแต่ผมจะไม่ไปผมพยายามดูอยู่ท่านผู้ชมว่าเขาอ้อมมาหาเราหรือเปล่าเพราะถ้าเกิดเขาเข้ามาข้างหลังครับผมจะซวยแต่คิดว่าเขาน่าจะไปดักวงทรงเนี้ยเขามั่นใจมากว่าผมจะไปทางเขาเขาก็จะดักวงเพราะว่าถ้าเป็นผมก็มั่นใจว่าจะไปดักวงแน่ๆผมก็จะไปดักข้างหน้าท่านผู้ชมครับแต่ว่าเสียใจครับเพราะว่าในจุดเนี้ยที่ผมไม่วิ่งเข้าหน้าแน่นอนมั่นใจว่าผมฟาร์มต่อได้เพราะว่ามันมีตัวดีดอยู่ท่านผู้ชมในสุสานท่านผู้ชมครับถ้าเรารู้แผนที่มากกว่าคนอื่นเราจะได้เปรียบในการเล่นเกมฟรีไฟนะเห็นว่าตอนนี้ผมจะวิ่งแม่งหน้าผมลังเลผมว่าผมกลับมาเอานี่ดีกว่าที่โดดดีกว่าเพราะว่ามันชัวร์กว่าท่านผู้ชมครับอย่างน้อยคือโดดไปอย่างเราไม่ได้ไปในระยะที่เขาบอกว่าคือถ้าเราเดินไปมันจะอยู่ระยะที่เขาเล็งอยู่แล้วเราโดดไปเงี้ยเขาจะคาดไม่ถึงด้วยว่าเรามาตรงไหนท่านผู้ชมครับพอลงมาได้ปุ๊บสิ่งแรกที่ต้องทำวิ่งเข้าหาที่กำบังก่อนท่านผู้ชมอย่ามัวยืนพันยาตรงที่โล่งๆท่านผู้ชมครับเพราะว่าอันตรายมากจังหวะนี้เก็บอะไรไม่ได้ผมก็พยายามทิ้งของเพื่อให้เก็บได้ท่านผู้ชมพยายามทําให้กระเป๋าว่างไว้เก็บของให้ได้ท่านผู้ชมแล้วทีนี้ก็แคมป์ต่อยแป๊บนึงตอนนี้ผมเห็นแล้วมันเหลือ10คนคือวงจะบีบแล้วเหลือ10คนผมก็เลยมั่นใจว่าโอเคผมบวกแล้วล่ะผมต้องการแค่6แต้มผมมั่นใจว่าแต้มผมบวกผมก็เลยวิ่งเลยท่านผู้ชมทีนี้ก็วิ่งล่าท่านผู้ชมครับเริ่มปฏิบัติการล่าคิวได้เพราะว่าแต้มเหลือแค่นี้แล้วจังหวะนี้วิ่งมาครับจ้าเอ๋เจอคนอยู่ไหนครับทุกครั้งที่เจอคนหรือว่ามีการแบบว่าจะบวกผมจะทำภาพปกตินะจะไม่กอภาพเพราะว่าอยากให้ทุกคนเห็นว่าเอ้ยตอนเข้าชาร์จจริงอ่ะมันชาร์จยังไงมันบวกยังไงก็คืออยากให้เห็นว่ามันเป็นแนวทางต่างๆนะครับผมวิ่งตามละเหมือนเขาจะไม่รู้ว่าผมอยู่ข้างหลังนะเขาไม่ได้หันมาเลยเขาน่าจะไม่รู้คุณผู้ชมว่าผมอยู่ข้างหลังเขาน่าจะไม่ได้ใส่ฟังจังหวะนี้ผมก็เลยยิงเลยครับเปิดไป3เม็ด4เม็ดหมดแม็กไม่แตกแล้วเขาไม่ได้หันกลับมาสวนตอนแรกผมนึกว่าเขาจะมาดักตรงนี้เขาเลือกที่จะหนีผมก็ไม่แน่ใจเขาน่าจะเล่นไม่ค่อยเก่งไม่น่าเล่นไม่ค่อยเก่งแรงแดงเลยนะเขาเลือกที่จะหนีแทนที่จะบวกคุณผู้ชมผมก็เลยสบายหน้านะครับวิ่งซัดเลยทีนี้ก็เลยได้คิวแล้วก็ได้ของมาด้วยคุณผู้ชมทีนี้ก็แต้มแรกของวันบวกแล้วผมก็สบายใจแล้วคุณผู้ชมยังไงผมก็ขึ้นแดงทีนี้ผมก็เลยว่าเริ่มล่าต่อเลยคุณผู้ชมเพราะว่าเหลือ8คนยังไงผมก็แดงแล้วเพราะว่าผมได้แต้มแรกของวันแล้วทีนี้ผมก็วิ่งมาดักครับเพราะว่ามันเป็นจุดขอบวงสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะมีคนมาแล้วผมก็คิดถูกคุณผู้ชมมีคนมาจากทางนั้นจริงด้วยก็คือคนแรกที่ดักผมอะจำได้คนที่เจอตรงสุสานอะที่ว่าวิ่งมาดักผมคุณผู้ชมนั่นแหละเขาก็ดักอยู่ในแถวตรงนั้นแล้วเขายังไม่เจอผมไงทีนี้พอวงบีบเขาวิ่งเข้ามาถามว่าพี่รู้ได้ไงว่าเขาจะมาทางนั้นก็คาดเดาคุณผู้ชมเป็นการคาดเดานะเป็นการคาดเดาจากประสบการณ์ในการเล่นคิดว่าศัตรูน่าจะดักแบบว่าดักขอบวงอ่ะคือถ้าเห็นว่าเรายังไม่มาเขาจะต้องดักขอบวงแล้วแน่ทีนี้ผมก็เลยว่านี่ครับคือถามว่าทำไมพี่ไม่ไปทีคือมันอยู่ขอบวงแล้วผมก็พยายามมองหาว่าจะมีคนบนหน้าผาหรือมีคนมาอีกไหมพยายามหาคนครับคือเพราะว่าตอนเนี้ยคือผมอยากได้คิวละผมเอาหนุกแล้วคุณผู้ชมจังหวะนี้คือที่ปาระเบิดเช็คเพราะว่ามันชอบมีคนดักข้างบนผมก็เลยกันไว้ก่อนหลังจากนั้นพอขึ้นมาแล้วมันไม่มีคนผมก็เลยก็อยู่นี่พักคุณชมเพราะมันอยู่ในวงทีนี้ก็พยายามสโคบตามพุ่มไม้ตามอะไรเพราะว่าออโต้สโคบถ้าเกิดเรามีคนอ่ะเราจะสโคบแบบว่าโดนใช่ไหมตอนนี้ผมห่วงก็คือผมรอดูคนตรงหอนาฬิกาว่าจะวิ่งมาไหมแล้วก็คนตรงป้อมแล้วก็คนบนหน้าผาตรงจุดนี้โดนแบบได้หลายทางคุณชมก็คือแบบว่าจากป้อมข้างล่างจากหอนาฬิกาจากพุ่มไม้ก็คือว่าถ้าคนที่แบบว่าเดินเกมส่วนใหญ่จะเดินมาจากทางนั้นไงผมก็เลยพยายามดูคุณผู้ชมแล้วก็บนหน้าผาเนี่ยสำคัญเราจะโดนบ่อยมากพอดูแล้วเริ่มไม่มีคนวงบีอยู่แล้วส่งแล้วข้างล่างไม่มีคนผมก็วิ่งต่อคุณผู้ชมครับตัดสินใจไปต่อจังหวะนี้เจอคนหน้าดักอยู่ตรงหน้าผาจริงด้วย
ผมก็เลยเปิดไปก่อนเลยคุณชมครับจังหวะนี้เหมือนเขาสวนมาช่วยสไนนะผมเจ็บครึ่งตัวแล้วผมก็เลยแบบพันยากันดีกว่าเอาช่วยก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยชาร์จจังหวะนี้เขาจะอ้อมผมก็เลยกางโคโน่คุณชมแล้วยิงสวนไปเขาเจ็บคุณชมเจ็บหนักกว่าเดิมแล้วเพราะเมื่อกี้เขาไม่ได้พันยานั่นแหละระยะเวลานั้นพันยาไม่ทันครับผมก็เลยวิ่งใส่เลยทีนี้ครับผมก็มีระเบิดเหลืออยู่คือเกมเมื่อวานเนี้ยคือมีคนถามว่าเก็บระเบิดทำไมไม่ใช้คือแบบใน TikTok เขาถามว่าเก็บระเบิดทำไมไม่ใช้คือแบบผมลืมจริงๆลืมไปว่ามีระเบิดอยู่ไม่ได้ใช้ระเบิดเลยอยู่ดีวิ่งไปแล้วเขายิงเฉยจังหวะนี้ผมรู้ว่าเขาเจ็บผมก็ชาร์จเลยชมนี่แน่2เม็ดแตกแล้วก็ฟาร์มของยังเมามันครับชมคือพยายามจะอยู่นิ่งนะเวลาฟาร์มของป่ะเวลาฟาร์มของจะไม่อยู่นิ่งครับชมเพราะว่าผมกลัวว่าจะเกิดอันตรายได้ทีนี้ก็เลือกปืนที่ตัวเองถนัดที่สุดถามว่าทำไมพี่เล่นสไนพี่เล่นสไนเก่งเหรอเปล่าครับอยากเล่นจังหวะนี้เห็นป่ะผมจะตั้งค่าคือเปิดเอาไอ้ตัวสับปืนไวออกมาท่านผู้ชมเพราะว่าส่วนใหญ่เล่นสไนในโทรศัพท์อ่ะถ้าอยากให้ไวเหมือนคอมต้องเอาสับปืนไวท่านผู้ชมหัดใช้ไว้นะใครที่อยากเล่นสไนเก่งพยายามหัดใช้สับปืนไวไว้ท่านผู้ชมเพราะว่ามีประโยชน์มากครับจังหวะนี้ก็เป็นการดวลระหว่างเขากับผมนะแต่เขาน่าจะยังไม่เห็นผมจังหวะนี้ผมเปิดไปนัดนึงเขารู้แล้วผมอยู่ฝั่งนี้แล้ววงบีบมาทางผมด้วยเขาก็พยายามตั้งไอวอเพื่อจะพันยาพอเขารู้ว่าผมเป็นบาเลทผมก็ตั้งไอวอเยอะเพื่อจะพันยาทีท่านผู้ชมตอนนี้เขาน่าจะพันยาได้ละแล้วเขาพยายามจะดันเข้ามาผมก็ยิงครับยิงเจาะแล้วยิงโดนด้วยทีนี้เขาก็เลยว่าเริ่มลนละเริ่มพันยาละเริ่มลนละจะดันเข้าก็ไม่ดันเข้าจังหวะนี้หนีกลับก่อนน่าจะไอ้วอลหมดคุณชมครับเขาน่าจะไอ้วอลหมดทันทีคุณชมถ้าไอ้วอลไม่หมดเขาน่าจะดันเข้ามาคุณชมครับผมก็เลยเป็นฝ่ายชนะไปคือเกมปกติเก็บแรงนะถ้าเกิดเก็บประมาณสัก7 โมงอ่ะผมว่าไม่ค่อยตึงคุณชมครับคนลดเร็วถ้าเกิดเป็นสายแคมป์อย่างผมอ่ะเก็บตอนช่วง7 โมงเนี้ยน่าจะโอเคอยู่ประมาณ7 โมงเช้าคุณชมก่อน8 โมงอ่ะก็บวกไปตามระเบียบคุณชมครับก็เป็นการเก็บแรงแบบคร่าวๆให้ดูคุณชมว่าสายแคมป์ของผมอ่ะจะเรียกว่าสายแคมป์เต็มตัวก็ได้คุณชมก็คือแบบจะแคมป์ต้นเกมพอรู้สึกว่าคือแบบมั่นใจว่าแต้มเราไม่ลบแล้วสัก10 คนแล้วอ่ะผมก็สัก20 คนผมก็เริ่มบวกคุณชมเริ่มเดินหาละเริ่มเดินหาของละพอสัก15 คนผมก็เดินหาคนอะไรอย่างนี้